เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อาศัยคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คืองานกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีต่อคนไทยในประเทศออสเตรเลียณวัดแห่งนี้คือวัดพุทธรังสีแอนแนนเดลณนครซิดนีย์ใครที่ได้ติดตามกันมาตลอดก็จะได้รู้จักหนุ่มตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์กันดีซึ่งเป็นคนไทยในออสเตรเลียที่เปิดหน้าเปิดตาว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล่าสุดหนุ่มตุ๊กตุ๊กได้พาไปชมงานกฐินพระราชทานในออสเตรเลียซึ่งจัดขึ้นที่วัดพุทธรังสีอนันเดลโดยมีการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2567มีพระธรรมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังสีลูเมียเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งหนุ่มตุ๊กๆได้พาชมบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยคนไทยต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันจัดขึ้นท่ามกลางฝรั่งที่เข้าร่วมงานก็เนืองแน่นไม่แพ้กันซึ่งนี่คือพระบารมีในหลวงรัชกาลที่10บารมีของศาสนาพุทธบารมีของคนไทยที่สามารถจัดงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อาศัยคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คืองานกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีต่อคนไทยในประเทศออสเตรเลียณวัดแห่งนี้คือวัดพุทธรังสีแอนแนนเดลณนครซิดนีย์เราสามารถปิดถนนเพื่อจัดงานได้โดยการประสานงานของกงสุลเจ้าหน้าที่ทางวัดเจ้าหน้าที่สงฆ์ขอเทศบาลในการปิดถนนเพื่อจัดงานเพื่อกางเต็นท์เพื่อทำโรงทานนี่คือบารมีของพระมหากษัตริย์บารมีของศาสนาพุทธบารมีของคนไทยที่ทำให้เราได้สามารถจัดงานให้ชาวต่างชาติได้หันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนถึงหลั่งไหลมาณที่แห่งนี้มากมายด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรคนถึงอยากจะมาทำโรงทานคนถึงอยากจะมาแจกคนถึงอยากจะมาแบ่งมาปันทำไมคนถึงเสียสละเวลามาเพื่อสิ่งนี้เพราะอะไรนี่คืองานกุศล1ปีมีเพียง1ครั้งที่จะได้จัดขึ้นและเป็นการรวมคนไทยศาสนาพุทธรวมคนต่างชาติที่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธรวมคนต่างชาติที่เกิดความสงสัยว่านี่เกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนถึงมารวมตัวกันมากมายมหาศาลได้ขนาดนี้ซึ่งหนุ่มตุ๊กๆได้อธิบายว่าแม้เป็นงานการกุศลแต่ด้วยความคนไทยใจดีก็พร้อมเพรียงกันมาช่วยจนทำให้งานนี้มันสำเร็จขึ้นได้แบบดีที่สุดจนฝรั่งเห็นอย่างทึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะน้องตุ๊กๆคนไทยคิดดีทำดีมีความสุขตลอดเรามาช่วยกันทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลกเพื่อความรักความสงบความสุขของมวลมนุษยชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญรวมอนุโมทนาบุญกับน้องทุกๆคนด้วยนี่แหละคือคำว่าบารมีของคนไทยคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งความรักความเมตตาความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีงานการกุศลเราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาทำบุญเพื่อมาทำกุศลยอมลางานยอมสละเวลายอมสละทรัพย์ยอมสละปัจจัยเพื่อมารวมตัวกันเพื่อมาแบ่งเพื่อมาปันเพื่อมาสร้างความดีพูดง่ายๆซะความดีคือความสุขความสุขทั้งผู้ให้และความสุขทั้งผู้รับบางคนมาแล้วเกิดความสงสัยเหมือนเด็กน้อยเหมือนฝรั่งกลุ่มนี้เขาจะบอกพ่อเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมาเยอะจังเลยทำไมเขาทำเยอะจังเลยเขามาทำอะไรกันทำไมถึงมาเยอะขนาดนี้เขาให้โดยที่ไม่ต้องซื้อนี่คือสิ่งที่แปลกซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นการเสียสละอย่างมหาศาลทั้งทรัพย์ทั้งเวลาเพื่อมาปันเพื่อมาแจกเพื่อมาให้บางคนยอมปิดร้านตอนเช้าเพื่อไม่จัดกิจกรรมการขายของทำมาค้าขายเพื่อมาทำบุญทำทานณที่วัด
นี่คือความโชคดีของคำว่าคนไทยจงรักษาไว้ซึ่งความรักความสามัคคีความเมตตารักษาไว้เถอะซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่ชาติให้เรานี่คือสิ่งศาสนามอบให้เรานี่คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์มอบให้กับคนไทยสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ